เรียกได้ว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวหน้าไก่นะครับข้าวร้อนๆ นะครับกับไก่นุ่มๆ นะครับแล้วก็น้ำซอสอร่อยๆนะฮะหรือว่าจะเป็นเมนูทานเล่นของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับไก่กรอบหน้าโรงเรียนนะครับแล้วก็เพิ่มความกิ๊บเก๋นะฮะด้วยวุ้นน้ำจิ้มไก่คุณผู้ชมดูอยู่นะฮะมีไอเดียแบบนี้สามารถไปทำกินกันได้เลยนะครับเป็นกิจกรรมครอบครัวในบ้านนะฮะสนุกสนานแล้วก็อิ่มอร่อยกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเต็มปากเต็มคำแล้วนะครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการของเราได้ใหม่ในวันพุธหน้าทางพอยต์กฎหมายเลข23หรือถ้าคุณผู้ชมนะฮะสนใจดูสูตรปุ๊บจดไม่ทันหรือว่าอยากดูสูตรอร่อยๆย้อนหลังนะเข้าไปได้เลยนะฮะที่ YouTube นะครับยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีนะครับมีสูตรอีกเพียบเลยอีกกว่าหมื่นสูตรนะฮะวันนี้พวกเราลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับบีบอินทนิลของเราลงไปบนน้ำเชื่อมอย่างนี้นะคะใบเตยมัดปมนะคะก่อนใส่ก็ขยี้เขานิดนึงอย่างนี้ตักเจ้าขนมของเราขึ้นมาหวานหวานเค็มเค็มมันๆอร่อยมากๆเลยล่ะไม่รู้ว่าเท็ดดี้เขาทำขนมของเขาไปถึงไหนแล้วถ้าของเขาช้ามากกินของเราลองท้องก่อนก็แล้วกันนะวาฟเฟิลสูตรนี้นะครับจะเป็นแบบแป้งนุ่มนะฮะแล้วก็จะมีไส้แบบอัดแน่นข้างในเลยนะครับโอ้โหเต็มพิมพ์สวยงามมากนะฮะขออนุญาตอวดเลยนี่ไส้ทะลักคือแบบนี้ฮะ